วันนี้เราอยากได้ยินคำแถลงจากพรรคก้าวไกลว่าจะไม่มีวันเดินออกจาก8พรรคร่วมรัฐบาลและจะต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยมี8พรรคนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้สำเร็จให้จงได้เราฟังจากพรรคเพื่อไทยมา501ครั้งแล้วขอแขกได้ฟังจากพรรคก้าวไกลสัก1ครั้งอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าทวิตข้อความว่าผลจากการประชุมรัฐสภาในวันนี้คงได้เห็นความสำคัญของตำแหน่งประธานรัฐสภาในช่วงเวลาที่มาตรา272ยังคงอยู่กันแล้วผลการลงมติวันนี้ไม่เพียงกระทบต่อการเลือกพิธาในรอบที่2แต่ยังกระทบไปถึงการลงมติครั้งหน้าในการเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยด้วยต่อไปนี้ครับสวและพันธมิตร3พรรคก็คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยว่าหากครั้งหน้าเสนอชื่อแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยมาโดยที่ยังยึด8พรรคและมีก้าวไกลอยู่พวกเขาก็จะไม่ลงคะแนนให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยด้วยนะครับทำให้เพื่อไทยและพันธมิตรทั้ง8พรรคอาจไม่กล้าเสี่ยงในการแบกก้าวไกลไว้อีกต่อไปเพราะหากเสนอแล้วไม่ผ่านก็อาจจะเป็นยัตติซ้ำนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นจากเพื่อไทยอีกหากพวกเขารวมหัวกันคว่ำอีกอันนี้ก็คือ3พรรคนั้นนะฮะรวมหัวกันคว่ำอีกก็จะกลายเป็นยัตติซ้ำไปเรื่อยๆจนแคนดิเดตหมดสต็อกได้ทั้ง3คนนะครับหากเป็นเช่นนั้นประตูของภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติก็เปิดกว้างขึ้นนะครับหากนายปฏิพัฒน์เป็นประธานรัฐสภาก็คือหมออ๋องนะฮะวันนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติหรือต่อให้ลากไปเป็นยัตติซ้ำแต่ก็มีข้อยกเว้นในข้อ41ตอนท้ายว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้ อันนี้คือมุมมองของคุณปิยบุตรแต่เราจะเอาอะไรมานิยามคำว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่อันนั้นน่ะคือแขกรู้สึกว่าประเด็นเรื่องข้อบังคับที่41อ่ะของอาจารย์บวรศักดิ์มีน้ำหนักกว่านั่นก็คือมันมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญและถ้าคุณเอาสิ่งนี้เหนือรัฐธรรมนูญก็เท่ากับทำให้รัฐธรรมนูญเป็นง่อยสิ่งนี้ควรจะถูกยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วทุกคนน่ะที่มีส่วนเขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดน่ะในการทำให้มาตรา41เหนือกว่ารัฐธรรมนูญน่ะจะต้องมีความผิดและจะต้องรับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองส่วนแต่ว่าไม่ใช่มาโทษอาจารย์บรรณอว่าอาจารย์บรรณอเป็นคนทำให้มีการวินิจฉัยหรือว่าลงมติกันว่าควรจะปล่อยให้มีการเสนอชื่อซ้ำหรือไม่คือการโทษอาจารย์วันนอมันไม่จบแค่โทษอาจารย์วันนอไอ้คะแต่มันมีการลากความไปว่าอาจารย์วันนอเป็นแคดดิเป็นนอมินีของพรรคเพื่อไทยหรือเป็นเพื่อไทยสาขา2อันเนี้ยเลยเถิดจากความเป็นจริงไปมากแล้วแขกคิดว่าอันนี้เป็นการผมว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์กับอาจารย์วันนอเลยนะคะคือทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องบอกด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวพอพูดไปก็จะคิดว่าแหมปกป้องอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าผมไม่รู้ผมคิดว่าผมกลางนะผมคิดว่าผมกลางนะแต่ผมก็รู้สึกว่าพอมาถึงตรงนี้มาพูดแบบนี้มันก็ไม่น่าจะถูกต้องและอีกอย่างนึงคุณกำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นมติร่วมตอนนั้นก็เป็นมติร่วมแล้วไงแล้วมาพูดถึงสิ่งที่คุณตัดสินใจร่วมกันไปแล้วอะว่าเห็นไหมรู้งี้หรือถ้า มันไม่มีประโยชน์มันดูเหมือนคนงอแงค่ะส่วนสิ่งที่น่าฟังนะคะก็คือมันทำให้หมายความว่าตอนนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอแคนดิเดตของตัวเองความท้าทายของพรรคเพื่อไทยก็คือทำอย่างไรจะได้เสียง276เสียงมาโหวตให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยยังมีแค่8พรรคซึ่งข้อกอดูแล้วเป็นไปไม่ได้ข้อขอไข่จะต้องไปหาพรรคมาเพิ่ม ไปหาพรรคมาเพิ่มจะเอาพรรคอะไรมาเพิ่มภูมิใจไทยยื่นมาแล้วว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลจะไม่มาจะไม่มาซึ่งมันอาจารย์ปิยบุตรพูดถูกที่บอกว่ามันเป็นการต่อรองให้พรรคเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลดังนี้ความท้าทายทั้งหมดอยู่ที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจะไม่ทิ้งกันแม้จะมีท็อกซิกรีเลชั่นชิพจะไม่ทิ้งกันโดยได้376เสียงโดยวิธีไหนบ้างอันนี้เป็นโจทย์สำคัญมากคราวนี้เราต้องรอดูว่าถ้าสมมติว่าตอนถ้าดูจากครั้งก่อน320กว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดไปคุยประชาธิปัตย์ได้ไหมชาติไทยพัฒนาได้ไหมครับคือถ้าหากว่าไปเชิญประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนา
ซึ่งจริงๆแล้วกล้าหรือพรรคเล็กๆอีกแล้วคุณไปขอสว.เพิ่มอีกแค่ประมาณ15หรือ16เสียงก็จะถึง376เลยใช่ซึ่งจริงๆก็บอกว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เหมือนไปคุยแล้วคุยไม่ได้เนี่ยล่าสุดย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่เคยมีความคิดที่จะผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเลยยืนยันยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่นและเมื่อเผือกร้อนมาอยู่ในมือของเพื่อไทยเพื่อไทยจะไปคุยกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อรวบรวมเสียงให้ได้376ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกลจะต้องไม่เดินออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลคือตอนนี้ตัวแปรที่จะทำให้เกิดการพลิกขั้วไม่ใช่เพื่อไทยค่ะตัวแปรที่จะทำให้เกิดการพลิกขั้วคือก้าวไกลวันนี้เราอยากได้ยินคำแถลงจากพรรคก้าวไกลว่าจะไม่มีวันเดินออกจาก8พรรคร่วมรัฐบาลและจะต้องจัดตั้งรัฐบาลโดยมี8พรรคนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้สำเร็จให้จงได้เราฟังจากพรรคเพื่อไทยมา501ครั้งแล้วขอแขกได้ฟังจากพรรคก้าวไกลสัก1ครั้งว่าจะร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลให้ถึงที่สุดและจะไม่มีวันเอา14ล้านเสียงของตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านแขกขอสักครั้งได้ไหมคะให้พรรคก้าวไกลพูดให้ชัดๆครับคือสิ่งที่คุณปิยบุตรพูดมาผ่านวิดีโอเมื่อวันเสาร์ก็ยังไม่ได้บอกว่าพอส่งต่อไปยังเพื่อไทยแล้วเนี่ยก้าวไกลจะยังไงต่อถูกป่ะเราต้องการฟังเสียง8พรรคร่วมก็ได้8พรรคร่วมมาคุณประชุมร่วมกันในเมื่อประชาชนมอบเสียงให้คุณ300กว่าเสียงตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าให้เสียของครับย้ำนะครับว่าเรามีภารกิจร่วมกันนั่นก็คือการได้มาซึ่งอำนาจรัฐอำนาจบริหารแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญและแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญคุณต้องการแก้ปัญหาโครงสร้างไม่ใช่หรอครับไปเป็นฝ่ายรัฐบาลให้ได้เพื่อที่จะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่เราต้องการมันจะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้บางนโยบายอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในปี2ปีแต่ว่าเมื่อคุณแก้รัฐธรรมนูญไปได้แล้วเนี่ยปัญหาต่างๆอาจจะทำได้เร็วขึ้นก็ได้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาที่เพื่อไทยเพื่อไทยมี3คนด้วยกันนะครับถามว่าถ้าเป็นคุณแพทองธารจะเป็นยังไงแพทองธารวัย37ปีนะครับปัจจัยบวกมีอะไรบ้างคุณอั๋นได้แรงสนับสนุนจากทั้งแกนนำและส.ส.ของพรรคแทบจะเป็นเอกฉันท์ในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนคลับเพื่อไทยและประชาชนมากมายนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดๆเลยไม่ได้พูดเองเออเองนะฮะนิดาโพเขาก็ไปสำรวจกันมาแล้วก็ล่าสุดนี่เองครับ16กรกฎาคมสดๆร้อนๆเลยบอกว่าถ้าหากว่าพิธาไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอนะครับใครต่อปรากฏว่าคุณแพทองธารคือบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนคนต่อไปมากที่สุดสูงถึง 38.55% ครับแต่ปัจจัยลบของคุณแพทองธารก็มีคือสิ่งที่เราอ่านมาจาก BBC ไทยนะครับบอกว่าการที่แคนดิเดตจากเพื่อไทยขึ้นมาหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยแพ้การเลือกตั้งการขึ้นมาเป็นนายกอาจจะไม่สง่างามนะแล้วก็มีกระแสของคนที่สนับสนุนคุณพิธาอยู่ก็อาจจะมากดดันคุณอิงนะครับกับอีกอันนึงคือความไม่แน่นอนนะครับจากเรื่องของถ้าหากว่าเสนอชื่อคุณแพทองธารเนี่ยให้รัฐสภาโหวตจะฝ่าด่านสวได้หรือเปล่าแต่อันนี้คือไม่ว่าใครก็เจอทั้งนั้นไม่แต่ว่าคุณแพทองธารถูกแบรนด์ว่าเป็นลูกทักษิณบ้างฝ่ายต่อต้านทักษิณก็ไม่เอาครับแล้วยังมีกรณีว่าเนี่ยถ้าแพทองธารขึ้นมาคุณทักษิณก็กลับบ้านง่ายสิใครจะขึ้นทักษิณก็จะกลับค่ะบอกได้เลยไม่ว่าใครจะขึ้นเขาคนนั้นยืนยันจะกลับครับส่วนเศรษฐาทวีสินเป็นยังไงครับเศรษฐาทวีสินมีคนบอกว่าได้รับการสนับสนุนก็คือจากภายในตระกูลชินวัตรแหละให้เข้ามาทำงานการเมืองแล้วก็มีคนนอกสภาสะท้อนผ่านนิด้าโพเช่นกันนะครับครับที่บอกว่าเลยนะสำรวจมานะครับของคุณเศรษฐาทวีสินล่าสุดเป็นบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกคนต่อไปเนี่ยอยู่ที่ 35.04% จริงๆค่อนข้างใกล้กันมากนะคุณอิงเมื่อสักครู่38อันนี้35นะครับก็ถือว่ารองเป็นอันดับ2ต่อจากคุณแพทองธารจริงๆน่าจะพูดว่าใกล้เคียงกันมากจนเกือบจะถือว่าเกือบจะไม่มีนัยสำคัญในความต่างเลยทีเดียวแต่ปัจจัยลบก็มีนะครับปัจจัยลบก็มองว่าถ้าหากว่าเป็นนายกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยยื่นเงื่อนไขว่าต้องไม่ทิ้งก้าวไกลทำไมมองว่าเป็นปัจจัยลบอ่ะก็พอเป็นปัจจัยลบเนื่องจากว่าถ้าไม่ทิ้งก้าวถ้าต้องอยู่กับก้าวไกลไปเนี่ยสว.ก็อาจจะไม่โหวตให้ไง
หรือภูมิใจไทยไม่มาเติมเสียงให้มันจะฝ่าด่านสวได้จริงหรือไม่ถ้าภูมิใจไทยไม่เติมเสียงให้เราก็ต้องยื่นเงื่อนไขกลับไปอ่ะก็เราถอยเรื่อง1-2แล้วอ่ะจะโหวตให้เราแล้วไปเป็นฝ่ายค้านไหมล่ะอันนี้ต้องรอดูจะมาเอาเก้าอี้คมนาคมจากเราเลือกอย่างนี้ด้วยเหรอแถมให้อย่างนี้เหรอถ้าใครเป็นฝ่ายเจรจาใส่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณเศรษฐาถือเป็นคนที่ชัดเจนที่เป็นคนของเพื่อไทยที่ประกาศว่าไม่เอาสองลุงก็คือไม่เอาทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะครับแต่บางคนเขาก็มองในอีกด้านหนึ่งนะฮะถึงจะในเชิงของประสบการณ์ในชีวิตเยอะแยะมากมายและประสบการณ์ความสำเร็จนั้นเพียบในเรื่องของเครดิตนะครับจนถึงตอนนี้อายุ60ปีนะครับแต่ว่าก็มีคนมองว่าไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเขาเพิ่งมาชิมลางการเมืองเพียง4เดือนครึ่งนับจากเปิดตัวเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกเป็นต้นสำหรับคนที่จะมองแบบนั้นครับแต่อีกคนนึงเนี่ยที่บอกว่าน่าสนใจก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยอีกท่านนึงนะครับก็บอกว่าได้รับความไว้วางใจจากคนในพรรคเพื่อไทยมีผลงานในอดีตที่ไม่มีจุดให้ตำหนิติเตียนได้เป็นคนไม่มีเงื่อนไขไม่ต่อรองเน้นทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมีประสบการณ์ทางการเมืองอยู่ในวงบริหารสถานการณ์ช่วงก่อนรัฐประหารปี57มีความรู้ทางกฎหมายมีความสัมพันธ์อันดีมีเพื่อนในวุฒิสภาหลายคนเพราะเคยทำงานร่วมกันในสมัยเป็นอัยการโอกาสที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสว.น่าจะสูงปัจจัยลบก็มีเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งคุณชัยเกษมยืนยันว่าหายป่วยแล้ว 100% ค่ะครับผมนะฮะรอดูว่าเพื่อไทยจะเสนอใครคือถ้าอ่านระหว่างบรรทัดของ BBC อ่ะ BBC เชียร์คุณชัยเกษมใช่มั้ยแค่นี้ก็รู้เลยว่าเชียร์ว่าอ๋อเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอควรเสนอชัยเกษมนะแต่ถ้าดูก็น่าจะคุณเศรษฐามั้ยล่ะก็น่าเป็นเศรษฐาเนาะดูเพราะคุณจากคุณแพทองธารก็พูดมาแล้วว่าเป็นเศรษฐาใช่ก็พูดเหมือนกันถึงจะไม่ใช่มติพรรคก็ตามแต่มันก็ดูว่ามันก็มาแววทางนั้นอยู่นะครับก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ครบทั้ง3คนก็แล้วกัน